ไปในสมัยของฉันนะพวกเราน่ะต้องอยู่อย่างยากลำบากฉันยังจำความรู้สึกของหิมะนั้นได้ที่ต้องเอามือเนี่ยเก็บแผ่นไม้ขึ้นมาเด็กๆจะต้องออกไปทำงานไม่มีอาหารกินต้องเอาขี้เรื่อยมาทำเป็นอาหารพวกชาวนิวรอนดอนแบบพวกเธอน่ะไม่เข้าใจในยุคสมัยของฉันหรอกแต่ก็นะตั้งแต่ผู้นำคนเก่าตายไปมันก็ขึ้นอยู่กับคนยุคใหม่แบบพวกเธอแล้วล่ะThat the steward has a plan. Better times lie ahead. คลิปนี้สนับสนุนโดย Apple Mint Top Up เติมเกมมือถือเกมออนไลน์เติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องเติมที่ Apple Mint ครับรายละเอียดอยู่ใน description อย่าลืมไปสนับสนุนเขากันเยอะๆนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อยี่สวัสดีครับเล่นแบกครับก็วางจำหน่ายแล้วนะครับสำหรับเกมสร้างเมืองสุดชิลไม่มีอะไรเครียดเลย Frostpunk 2ซึ่งคราวนี้นะครับมาใหญ่กว่าเดิมจากภาคแรกนะครับที่เป็นการสร้างเมืองขนาดเล็กต้องดูแลแบบเป็นสัตว์เป็นส่วนเล็กๆน้อยๆแต่มาสู่ภาค2นะครับเราเปลี่ยนจากการสร้างบ้านทีละหลังเป็นสร้างอาณาเขตครับกว้างใหญ่และไม่ได้ใช้ชาวเมืองแบบเป็นคนตัวเล็กๆไปสร้างเมืองต่อไปโดยภาค2นะครับจะเซตไทม์ไลน์ของเนื้อเรื่องเนี่ยอยู่30ปีต่อจากภาคแรกซึ่งในภาคนี้นะครับถึงแม้จะเปลี่ยนจากสเกลเล็กๆกลายเป็นสร้างเมืองขนาดใหญ่แต่เกมนี้เนี่ยก็ยังคงตั้งอยู่บรรทัดฐานเดิมนั่นก็คือ City Must Not Fall ครับเราที่เป็นผู้นำก็จะต้องพาเมืองนี้ไปสู่จุดรุ่งเรืองและบริหารทุกอย่างอย่าให้เมืองล่มสลายนั่นเองครับว่าแต่ในภาคนี้นะครับมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างและอะไรเพิ่มมาใหม่ที่ต่างจากภาคแรกเรามาดูกันเลยดีกว่าครับสิ่งแรกที่เปลี่ยนไปเลยใน Frostpunk 2นะครับก็คือโหมดการเล่นซึ่งตัวเนื้อเรื่องใน Frostpunk 1นะครับก็จะจบเป็นแมปไปแต่ว่าโหมด Sandbox เนี่ยก็จะเป็น Endless ซึ่งเอาจริงๆมันก็คล้ายๆกับภาค2นั่นแหละครับแค่เปลี่ยนชื่อนิดหน่อยโดยในส่วนเนื้อเรื่องใน Frostpunk 2นะครับจะมีด้วยกัน1 Prologue 5 Chapter โดยการกระทำของเราในตั้งแต่ Prologue นะครับจะส่งผลต่อไปใน Chapter ถัดๆไปไม่ว่าจะเป็นฝ่ายที่เราเลือกตัวเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเลือกให้ดีๆในส่วนของโพล็อกนั่นเองส่วนโหมด Endless นะครับหรือก็คือ Sandbox เนี่ยในภาค2จะเรียกว่า Utopia Builder ซึ่งมีทั้งหมด7แผนที่ด้วยกันนะครับโดยในแต่ละแผนที่นะครับก็จะมีขนาดและก็ทรัพยากรที่แตกต่างกันออกไปนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถเลือกเงื่อนไขการชนะฝ่ายที่จะมีในเมืองรวมถึงระดับความยากได้ด้วยแต่ยังไงก็ตามนะครับผมก็แนะนำให้ทุกคนไปเริ่มที่เนื้อเรื่องกันก่อนแล้วค่อยมาเริ่มที่ Utopia Builder นะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าในภาคนี้นี่เปลี่ยนจากสเกลขนาดเล็กให้เปรียบเทียบก็คือเราดูแลระดับตำบลหรือหมู่บ้านเนี่ยกลายเป็นดูแลระดับจังหวัดนั่นเองครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าการสร้างบ้านเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นบ้านแบบหลังๆอีกต่อไปโดยในภาค2นะครับเราเนี่ยจะต้องสร้างเขตต่างๆขึ้นมาโดยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5เขตด้วยกันนั่นก็คือเขตอยู่อาศัยเขตผลิตอาหารเขตขุดเจาะเขตอุตสาหกรรมแล้วก็เขตโลจิสติกนั่นเองครับด้วยแต่ละเขตนะครับก็จะมีหน้าที่ใต้ตัวของมันตามชื่อของมันเลยครับเพียงแต่ว่าการวางแต่ละเขตเนี่ยจำเป็นจะต้องวางทั้งหมด6บล็อกด้วยกันต่างจากเดิมนะครับที่เราสร้างบ้านหนึ่งหลังแล้วก็วาง1จุดจบนอกจากนั้นนะครับแต่ละเขตเนี่ยมันก็จะส่งเสริมกันไปด้วยอย่างถ้าเราวางเขตบ้านใกล้กับเขตผลิตอาหารเนี่ยมันก็จะได้ความร้อนเพิ่มเติมหรือถ้าเราเอาเขตบ้านไปวางไว้ใกล้กับเขตขุดเจาะหรือเขตอุตสาหกรรมนะครับตัวบ้านเนี่ยก็จะได้รับมลพิษนั่นเองครับเพราะฉะนั้นการวางแผนเขตแต่ละเขตเนี่ยก็จะต้องคิดให้ดีนั่นเอง
นอกจากนี้นะครับเขตแต่ละเขตเนี่ยเรายังสามารถวางสิ่งก่อสร้างที่จะเข้าไปเสริมเขตนั้นได้ด้วยอย่างเช่นนะครับสถานีวิจัยเนี่ยก็จะต้องวางไว้ในเขตที่อยู่อาศัยหรือเครื่องขุดเจาะเพิ่มเติมอะไรพวกนี้นะครับก็จะต้องไปวางในเขตขุดเจาะนั่นเองครับซึ่งอะไรพวกนี้ก็จะมาแทนที่สิ่งก่อสร้างพิเศษต่างๆในภาคแรกนั่นเองและด้วยความที่ภาคนี้นะครับเปลี่ยนจากสเกลขนาดเล็กกลายเป็นขนาดใหญ่ฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้ถนนอีกต่อไปแต่ในภาคนี้นะครับเราจะใช้ระบบที่เรียกว่า Force Breaking เพื่อเคลียร์หิมะในจุดที่เราต้องการและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถสร้างเขตต่างๆที่เราต้องการลงไปตรงนั้นได้นั่นเองครับแน่นอนนะครับเมื่อการสร้างเมืองเนี่ยมีวิธีการที่เปลี่ยนไปฉะนั้นความต้องการทรัพยากรและก็ความต้องการเพื่อสร้างความพึงพอใจของชาวเมืองเนี่ยก็เปลี่ยนไปด้วยเช่นกันครับโดยเริ่มที่ทรัพยากรกันก่อนนะครับโดยในภาคแรกเนี่ยเราจะใช้ไม้เหล็กอาหารและก็ถ่านหินแต่ในภาคนี้นะครับทรัพยากรได้เปลี่ยนไปจากเดิมพอสมควรเลยนะครับโดยตัวไม้และก็เหล็กที่ปกติเนี่ยเราใช้สร้างเมืองจะถูกเปลี่ยนเป็นสิ่งที่เรียกว่า prefab นอกจากนั้นนะครับความต้องการในการสร้างเขตต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ใช้แค่ความร้อนอีกต่อไปแล้วเพราะตอนนี้นะครับชาวเมืองเนี่ยต้องการทั้งความร้อนวัตถุดิบเข้าของเครื่องใช้และก็อาหารนอกจากนี้นะครับความต้องการอื่นๆของชาวเมืองเนี่ยก็มีมากขึ้นเช่นกันไม่ว่าจะเป็นการผลิตอาหารเพื่อให้เพียงพอต่อชาวเมืองสาธารณูปโภคระดับความร้อนระดับความสกปรกภายในเมืองหรือก็อาชญากรรมอะไรพวกนี้นะครับคือเราต้องจัดการพวกนี้ให้อยู่ในร่องในรอยไม่งั้นชาวเมืองก็จะเกิดความเครียดพอเครียดเราก็จะถูกก่อกบฏนั่นเองครับในฟอสฟังภาคแรกนะครับเราเนี่ยจะรับบทเป็นผู้นำแบบเบ็ดเสร็จเลยออกกฎหมายเองทุกอย่างการวิจัยก็เลือกเองก็คือเราทำเองคิดเองจบแต่ในภาค2นะครับทุกอย่างเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราอีกต่อไปครับโดยในภาค2นะครับเราเนี่ยจะรับบทเป็นผู้ดูแลแทนที่จะเป็นกัปตันซึ่งภาค2เนี่ยชาวเมืองก็จะมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายออกเป็นหลายๆพวกแต่ละฝ่ายเนี่ยก็จะมีแนวคิดความต้องการและวิสัยทัศน์เป็นของตัวเองซึ่งเรานะครับที่รับบทเป็นผู้ดูแลเนี่ยก็จะต้องคอยสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนในฝ่ายต่างๆเนี่ยให้อยู่ในระดับที่ดีถ้าเกิดมันอยู่ในระดับที่ไม่ดีตึงแน่นอนและด้วยความที่เราเนี่ยครับเป็นเพียงแค่ผู้ดูแลฉะนั้นการรีเสิร์ชเทคโนโลยีในเมืองนะครับเราก็จะต้องเลือกว่าประชาชนฝ่ายไหนจะต้องเป็นคนเข้ามาจัดการและใช้แนวคิดแบบไหนในการพัฒนาเทคโนโลยีประเภทนั้นเองนอกจากนั้นนะครับกฎหมายก็เช่นเดียวกันครับเราไม่ได้เป็นคนเลือกแบบเบ็ดเสร็จกดปุ๊บเลือกปั๊บผ่านแต่ในภาคนี้นะครับจะมีสภาเข้ามาเกี่ยวข้องและในสภานะครับก็จะมีคนทั้งหมด100คนซึ่งจะมีจำนวนมากจำนวนน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าในเมืองของเราเนี่ยฝ่ายแต่ละฝ่ายมีประชากรเยอะมากแค่ไหนซึ่งแน่นอนนะครับว่าถ้าเกิดเราเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับแต่ละฝ่ายเนี่ยฝ่ายที่ไม่สนับสนุนกฎหมายที่เราต้องการจะออกไปเนี่ยพวกเขาก็จะโหวตไม่ครับส่วนคนที่เห็นด้วยก็จะโหวตใช่นั่นเองโดยวิธีแก้นะครับให้กฎหมายเนี่ยมันผ่านง่ายๆเราก็แค่ประหยัดใต้โต๊ะนั่นเองครับสัญญาว่าจะให้ฝ่ายนั้นเนี่ยได้ออกกฎหมายในการโหวตครั้งถัดไปหรือจะสามารถวิจัยอะไรก็แล้วแต่ที่พวกเขาต้องการนั่นเองไงคุ้นๆไหมมาถึงส่วนสุดท้ายนะครับที่เปลี่ยนไปอย่างมากจากภาคแรกนั่นก็คือระบบการส่งคนออกไปสำรวจนั่นเองโดยในภาคแรกนะครับเมื่อเราส่งคนออกไปสำรวจเนี่ยแล้วก็แค่จิ้มเลือกแล้วก็รอดูผลลัพธ์แต่ในภาคนี้นะครับการออกไปสำรวจเนี่ยมันจะมีอะไรเพิ่มเติมมากกว่านั้นอย่างเช่นถ้าเกิดเราไปเจอจุดที่มีทรัพยากรเราก็จะสามารถส่งทีมสำรวจเนี่ยไปขนของจากตรงนั้นหรือหาทรัพยากรเพื่อกลับไปมาได้นอกจากนี้นะครับในฟอสพัง2เนี่ยเราไม่ได้สร้างเมืองเดียวต่อไปเพราะเรานะครับสามารถสร้างเมืองรองเพื่อไว้ส่งทรัพยากรต่างๆที่จะหาได้เฉพาะในจุดนั้นเอาง่ายๆนะครับถ้าใครเคยเล่นแอนโนภาคล่าสุดนะครับคล้ายๆกันเลยมีเกาะข้างๆทวีปอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยแหละครับสรุปแล้วนะครับ Force Punk 2เนี่ยก็ยังคงเป็นเกมสร้างเมืองที่มาพร้อมกับการจัดการสุดตึงเครียดเช่นเคยเอ๊ะไหนตอนแรกผมบอกไม่เครียดวะเออแต่เอาเป็นว่าถ้าใครชอบเกมสร้างเมืองที่จะต้องคิดเยอะๆแล้วก็มีผลลัพธ์ที่ตามมามากมายก่ายกองนะครับ Force Punk 2ถือเป็นตัวเลือกที่ดีเลยถ้าใครสนใจนะครับก็เข้าไปซื้อกันในสตรีมได้ราคา8ละกว่าบาทนิดๆกำลังน่ารักหรือถ้าใครงบน้อยนะครับกะว่าเล่นไม่นาน Xbox Game Pass มีครับ99บาทจบแล้วยังไงนะครับใครที่ดูมาถึงตรงนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับหรือจะสมัครสมาชิกก็ได้50บาทเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ผมทำคลิปออกมาอีกเยอะๆยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า